السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนท่านพี่น้องสัปปุรุษมัสยิดสวนพลูทุกท่านนะครับทั้งมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมัตนะหัวข้อในค่ำคืนวันนี้เป็นคำเดียวสั้นแต่ในบางกรณีเนี่ยก็ยาวมากเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่จำแนกแยกแยะความเป็นคนจากสัตว์นะสัตว์ในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าบะฮีมะบะฮีมะจำว่าบะฮาอิมแปลว่าสัตว์คำว่าบุฮมะก็แปลว่าไม่รู้เรื่องพูดจาไม่รู้เรื่องสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะพูดจาไม่รู้เรื่องนะอย่างวัวเนี่ยเวลามันหิวมันก็ร้องบอเวลามันอิ่มมันก็ร้องบอมันอยากจะได้นั่นได้นี่มันก็ร้องบอปวดท้องมันก็ร้องบอมันบอทุกอย่างแหละอันนั้นมันจึงแยกไม่ออกจึงเรียกว่าบุฮมะส่วนมนุษย์นี่เขาเรียกฮัยวานุนนาติกเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดได้โดยมีอวัยวะที่สำคัญก็คือลิ้นหรือปากวะลิซานะวะชะฟะตัยนอัลลอฮ์สร้างให้แก่มนุษย์เนี่ยก็คือลิ้นและสองริมฝีปากเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องลิ้นกับปากเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันมีลิ้นอย่างเดียวไม่มีริมฝีปากก็พูดไม่รู้เรื่องมีแต่ริมฝีปากไม่มีลิ้นก็พูดไม่ได้เหมือนกันดังนั้นอวัยวะในร่างกายส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่สั้นไม่ยาวจะทำให้สั้นก็ได้จะทำให้ยาวก็ได้เป็นอวัยวะที่นุ่มนิ่มนิ่มนวลก็ได้ในขณะเดียวกันจะทำให้แข็งกร้าวก็ได้ดังนั้นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยจึงมีหลักที่ว่าด้วยการระวังรักษาลิ้นหรือปากซึ่งถือเป็นนิอามัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้กับพวกเราทั้งหลายในหนังสือปนวรบะกีฮะตีของท่านอัชเชคอับดุลกอดิรมันดิลีรอฮิมุลลอฮกล่าวไว้ต้นๆเลยฟัสลุนยังเกติกอปะดามุชะตอคัลลิดะบทที่3ในการอรรถาธิบายให้ความกระจ่างเรื่องลิ้นลิดะท่านกล่าวว่ากะตะฮวีอุลเลมูบะวะซอยาอัลลอฮ์ตะอาลามันจะดีกันยอคัลลิดะบะกีอังกาวท่านจงรู้จงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงสร้างลิ้นไว้ให้แก่ท่านอัลลอฮ์สร้างลิ้นไว้ให้แก่ท่าน
supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam เพื่อที่ท่านนั้นจะได้ใช้ลิ้นเนี่ยในการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่าลืมกล่าวศอลาวาตเนี่ยกล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีด้วยนะเวลาเราจะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราก็ใช้ลิ้นใช้ริมฝีปากของเราใช้อวัยวะที่เป็นส่วนประกอบเช่นฟันนะเพดานปากเพราะกุรอานนั้นมันจะมีเรื่องของมัคราจและซิฟัตเรื่องของฐานเกิดเสียงของแต่ละอักษรแล้วก็ลักษณะของแต่ละอักษรในการออกเสียงอ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดานซิกะลาซิกิรและบรรดาคำรำลึกบทรำลึกทั้งหลายแหล่ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ลิ้นใช้ลิ้นพี่น้องนะดานเพงตะฮวันยังมึมบริมะนาฟาตดานสปายอมงาจารอังกาวดังันยออักันอิลมูยังมึมบริมะนาฟาตและความรู้ซึ่งมันให้ประโยชน์ก็คือการอ่านโดยใช้ลิ้นอ่านหนังสืออ่านความรู้อิลมูที่มันให้ประโยชน์และเพื่อที่ท่านนั้นจะได้สอนความรู้ซึ่งมันยังประโยชน์ด้วยกับลิ้นนั้นเวลาจะสอนเวลาจะบรรยายเวลาจะแปลให้ฟังนี่ก็ต้องใช้ลิ้นอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ลิ้นต้องใช้ลิ้นแต่ว่าไม่ใช่คนพูดมากนะเพราะว่าทั้งวันนี่ก็ไม่ได้พูดกับใครยกเว้นเวลาขึ้นบรรยายเท่านั้นแหละก็จะพูดตามกำหนดเวลาที่เขากำหนดให้ส่วนใหญ่ทั้งวันก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครที่ไหนน้อยดานมาจูโรอังเกาดังนั้นคือบาจีกันดานเมลารังดาริปะดะกะจาฮัดดันและท่านนั้นก็จะสั่งใช้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอะไรที่เป็นความดีก็ต้องสั่งใช้ไอการสั่งใช้ก็ต้องเป็นเรื่องของการพูดไอการพูดก็ต้องใช้ลิ้นและห้ามปรามจากสิ่งที่เลวสิ่งที่ชั่วก็ต้องใช้ลิ้นดานมึมบรีนาซีฮัดอังกาวอากันอรังอิสลามดานมนุนัยกันอังกาวอากันฮาจัดมาริกาอิตูและท่านนั้นก็จะให้คำตักเตือนกับคนมุสลิมและท่านนั้นก็จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นธุระปะปังของพวกเขาเหล่านั้นนะเรื่องบางเรื่องบางทีก็ต้องใช้ลิ้นต้องใช้ปากในการพูดจาดานมึนดาไมกันอังเกาอากันมาริเกตูและท่านนั้นได้สร้างความปลอดภัยก็คือการอิสลาห์นะมึนดาไมกันก็คือการอิสลาห์สมานฉันท์กับพวกเขาเหล่านั้นนะจะพูดจาให้เกิดความสงบและปลอดภัยก็เช่นการให้สลามอย่างนี้เป็นต้นให้สลามนี้ก็ต้องใช้ลิ้นใช่ไหมดานบารังสบากัยยะดาริปะดะซะกะละฟาอิดัตอาคิเราะห์ยังดิกริจากันดังลิดอและอะไรๆที่อยู่ในประเภททำนองนั้นจากบรรดาสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ในโลกอาคิเราะห์ซึ่งถูกกระทำด้วยกับลิ้นนั้นสปาร์ติมันจะดีกันอัลลอฮฺตะอาลากันลิดาอังกาวอิทูการณามัสลาฮัดดุนยาเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุบานอัลตะอาลาก็ได้ทรงกำหนดให้ลิ้นของท่านนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกดุนยานี้สปาร์ติมันชารีฮาร์ตอดังนั้นสกัลอากาศเช่นการมุ่งแสวงหาทรัพย์ด้วยกับการทำข้อตกลงเวลาเราจะไปทำข้อตกลงในเรื่องการทำธุรกรรมทั้งหลายแหล่ก็ต้องใช้ลิ้นพี่น้องสปาร์ติอากจวนบาลีเช่นการขายซื้อจะซื้อจะขายมันก็ต้องมีอะไรมีคำอากอดมีซีก็มีคำอิจาบกอบุล
ในลักษณะปกตินะซึ่งถือว่าเป็นรุกลสำคัญในเรื่องการซื้อขายตามมัซฮับชาฟิอีแต่ว่าในทัศนะที่เป็นโกลมุคตาร์ของอัลอิมามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์มีปรากฏไว้ในตำรับตำราของมัซฮับชาฟิอีนี่บอกว่าท่านเลือกว่าอนุญาตในเรื่องของไบอุลมุอาตาดก็คือการซื้อต่างให้เป็นที่รู้กันบางทีไม่ต้องมีจับกบนก็ได้ถ้าว่าถ้าถือตามมัซฮับชาฟีนี่ใช้ไม่ได้นะแต่อาศัยนะว่าเป็นกลมุคตัดที่ไปสอดคล้องกับทัศนะในมัซฮับฮานาฟีซึ่งไม่ถือว่าเรื่องการอิจับกบนเป็นรุกลสำคัญเป็นต่างคนต่างให้คนนึงให้สตังค์อีกคนให้สินค้านี่เขาก็ถือว่ารับกันแล้วถือว่าใช้ได้เขาเรียกใบอุลมุอาตาดเพราะว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยไม่มีใครไปอิจาบกบนเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นไปอิจาบกบนกับใครป่ะเห็นเดินไปก็หยิบตะกร้าไปอันนึงหยิบตะกร้าไปอันนึงแล้วก็หยิบขนมปังขนมนมเนยใส่ใช่ไหมน้ำคงน้ำขวดใส่นมเนมใส่ไปเสร็จเรียบร้อยไปวางที่เคาน์เตอร์ไม่ได้ว่าอะไรทุกทีนะแม่มันก็อะไรแม่มันก็ยิงบาร์โค้ดยิงบาร์โค้ดเราก็ดูที่จอว่าขึ้นไปกี่บาทแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็ควักตังค์ให้มันก็ว่าไงรับมา100บาทนะคะมันไม่เรื่องซื้อขายนะมันกำลังบอกเราว่ามันรับอะไรไปจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่มันบอกว่าซื้อเราไปพูดกับมันบอกว่าฉันซื้อบิ๊กน้ำเขียวราคา10บาทจากท่านแม่มันก็บอกฉันขายบิ๊กสีเขียวให้แก่ท่านราคา10บาทมีไหมมันคุยกันงี้ไหมไม่มียิงบาร์โค้ดเสร็จเรียบร้อยสรุปผลออกมาก็คือได้กี่สตังค์ก็เราก็จ่ายตังค์บางทีก็ไม่พูดอะไรกันด้วยมันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันเห็นแล้วว่าเราเนี่ยดูจอใช่ไหมก็รับไปเสร็จเรียบร้อยก็ตังค์ทอนมาหยิบใส่ถุงมันถามต่อว่าเอาถุงไหมคะเอาแต่เอาถุงก็คิดตังค์อีกนะเข้าทางไหมเอาของใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยเราก็หยิบออกคนต่อไปเขาต่อคิวอยู่เขาก็เข้ามาเราก็ออกจากร้านโดยไม่มีการอิจาบกบุญนั้นในชีวิตประจำวันนะมันไม่มีใครไปพูดกันอิจาบกบนฉันซื้อไอ้นั่นจากท่านด้วยราคาเท่านี้ไอ้นั่นพูดว่าฉันขายสิ่งนี้ให้แก่ท่านด้วยราคาเท่ามันไม่มีใครพูดหรอกเขาเรียกซื้อแบบต่างให้ต่างรับกันเรียกใบอุลมุอาตาดซึ่งในมัซฮับฮานาฟีนี่เขาถือว่าใช้ได้แล้วก็ในมัซฮับชาฟีโดยอิหม่ามนะวีท่านก็ถือว่าเป็นโกลมุคตาร์ท่านเลือกนำมาปฏิบัติได้ทุกวันนี้บางทีไปซื้อกระตู้เงี้ยเอาก๊อตกระตู้เนี่ยมันซ้อมไหมล่ะเอาตังค์ใส่ไปร้อยหนึ่งแล้วก็ไปกดเลือกเอาจะเอาอะไรเอาแฟนต้าแคนใช่ไหมเอาแฟนต้าแคนใส่ไปคมคามเอาร่วงออกมาล้วงหยิบมาไม่ได้ว่าอะไรกันสักคำแล้วก็ตังค์ก็เป็นตังค์ทอนออกมาใช้ได้ไหมเนี่ยขึ้นทางด่วนเนี่ยต้องเอาก๊อตไหมเวลาเราจะเช่าใช้เส้นทางเนี่ยจะอาศัยเส้นทางต้องเช่าเนี่ยต้องใช้ก๊อตไหมก็เห็นผ่านด่านเฉยไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไปลงอีกที่นึงก็ยื่นตังค์ให้เขาก็ขึ้นมาเขาก็ขึ้นที่ป้ายว่า40บาทเราก็จ่ายเขาไปเขาก็จ่ายตังค์ทอนไม่ได้ว่าอะไรกันสักคำหรือคุยกับคนที่ด่านเบอร์คุยกับตู้อีกตู้คุยได้ กรุณารับบัตรมันบอกเราตู้มีคนอยู่ในนั้นหรือเปล่าล่ะเอารับบัตรเสร็จหมดแล้วขอบคุณค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเอ้ามันพูดได้ในตู้แล้วเอาก๊อตกระตู้เนี่ยมันได้ไหมล่ะเอาก๊อตกระตู้น่ะซึ่งไม่ใช่คนเห็นไหมแต่ที่แน่ๆโดยทั่วๆไปเราก็จะใช้ลิ้นในการเอาก๊อตสปาร์ตีอากอดจวัดบาลี
ดานอากอตซามัวและการทำข้อตกลงทั้งหมดทั้งมวลโดยเฉพาะอย่างกับกรณีของการใดอากอตนิกะต้องใช้ลิ้นไหมอันนี้ต้องใช้ลิ้นและไอ้คนเป็นวาลีนะคนเป็นวาลีก็ว่าอากูนิกะอากันดีเกาอากันอาแมสลาเปาเอาว่าไปนะไอ้คนเป็นไอ้บ่าวไอ้บ่าวว่าอากูเตริมอละนิกะเนาะเอาว่าไปก็มันต้องมีอิจาบกบฏใช้ลิ้นทีนี้หน้าที่ของพวกเราทั้งหลายเมื่อเราใช้ลิ้นใช้ปากของพวกเราทั้งหลายในการพูดหรือทำอะไรก็ตามแต่ก็จะต้องชูกรแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงให้เราครบอาการ32ไม่เป็นคนพิกลพิการไม่เป็นใบ้ดานฮันดอละชุกรอังกาอัตัสนิอมัตลีดออินีและจำเป็นที่ท่านนั้นจะต้องรู้คุณขอบคุณนะคือกตัญญูกตเวทีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากตัญญูแปลว่ารู้คุณกตเวทีแปลว่าทำคุณให้ท่านไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวต้องทำด้วยมันจึงคู่กันระหว่างกตัญญูกตเวทีกตัญญูน่ะรู้คุณรู้ว่าเขามีบุญคุณกับเราแต่ไม่เคยตอบแทนก็เลยไม่ได้ต้องมีกตเวทีซึ่งมันรวมอยู่ในคำเดียวกันก็คือคำว่าชุกรนะการชุกรก็คือการรู้คุณอัลลอฮ์และใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้คือเนียมัดนั้นไปในการสร้างความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านก็จำต้องขอบคุณต่อเนียมัดของลิ้นนี้ทีนี้ขอบคุณยังไงดังนั้นเมลิฮรองเนี่ย daripada barang yang tiada dijadikan dia karenanya ด้วยการปกปักรักษาลิ้นให้พ้นจากสิ่งซึ่งลิ้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นลิ้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการดีนะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งอื่นนอกจากความดีนะเช่น daripada berkata-kata dengan yang dilarang seperti berdusta yang mencekiki akan orang yang lain นะไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยกับสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามเช่นการโกหกโกหกนี่ใช้ลิ้นวจีทุจริตก็คือการโกหกนะซึ่งมันไปทำร้ายคนอื่นๆใช้ประทุษวาจาวาจาที่ไปประทุษร้ายต่อคนอื่นเขามากายาอีทูดอซอบซาร์นั่นน่ะเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่เลยนะไม่ใช่บาปธรรมดานะbersalahan berdosta yang tiada mencekiki maka yaitu dosa kecil นะซึ่งแตกต่างจากการโกหกที่มันไม่ได้ไปทำร้ายผู้ใดนั่นนะก็ถือว่าเป็นบาปเล็กก็คือฮารามเป็นเรื่องฮารามนะบาปใหญ่ก็ฮารามบาปเล็กก็ฮารามแต่ว่าไอ้ฮารามมันก็มีระดับของมันฮารามขั้นที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยมันฮารามชะดีดุลฮารามมันรุนแรงนะกะจวาลิกะรณะฮาจะยกเว้นกรณีถ้ามันมีความจำเป็นไอเรื่องที่บอกว่าอย่าโกหกอันนี้เป็นคำห้ามเห็นไหมจงพูดความจริงจงพูดความจริงอันนี้เป็นคำสั่งอย่าโกหกนี่เป็นคำห้ามจงพูดความจริงนี่เป็นคำสั่งทุกคำสั่งในศาสนาอิสลามจะมีข้อผ่อนผันเช่นเรื่องปฏิบัติก็จะมีข้อผ่อนผันมีข้ออนุโลมอย่าโกหกอันนี้เป็นคำห้ามทุกคำห้ามในศาสนาอิสลามจะมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นนะ
มันก็จะได้อะอียาโดซอดังนั้นถ้ามันเป็นไปเนื่องจากมีความจำเป็นก็คือมันมีข้อยกเว้นอันนั้นมันก็ไม่เป็นบาปนะเช่นสปาร์ติบอร์ดอสตอการะนามันดามัยกันอันตรามนุษย์เช่นโกหกเพื่อที่จะสร้างความสมานฉันท์ความปลอดภัยระหว่างผู้คนโกหกให้คนมันดีกันโกหกให้คนที่มันทะเลาะมันบาดหมางกันเนี่ยมันคืนดีกันซึ่งโกหกเนี่ยไม่ได้ไปทำให้ใครเนี่ยหัวร้างข้างแตกไม่ได้ไปประทุษร้ายผู้ใดไม่ส่งผลต่อคนอื่นแต่ทำให้คนสองคนเนี่ยดีกันคืนดีกันนะกรณาสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซะบิลกะซาบิมันยุสลิฮุบัยนันนาสArtinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. บุคคลที่สร้างความสมานฉันท์รอมชอมปรองดองระหว่างผู้คนนั้นไม่ใช่คนโกหกนบีบอกไม่ใช่คนโกหกเพราะนั้นในอิสลามเนี่ยไอ้ข้อห้ามมันจะมีข้อยกเว้นดังนั้นความเป็นมุสลิมจึงสามารถจะอยู่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงไอ้เรื่องที่เขาใช้ปฏิบัติถ้ามันไม่ไหวก็ดูระดับนะอย่างก็เรื่องละหมาดเนี่ยนะยืนไม่ไหวก็นั่งนั่งไม่ไหวก็นอนไอ้นี่เรื่องสั่งใช้ปฏิบัติมันก็จะมีขั้นเป็นตอนของมันบวชไม่ไหวในรอมฎอนเอ้าก็แก้ไปแล้วก็ไปชดใช้ไปกอดอนนอกรอมฎอนนะแต่ถ้าเป็นข้อห้ามล่ะไอ้ข้อห้ามเนี่ยห้ามอย่าโกหกบอกว่าอย่าโกหกนะเป็นข้อห้ามห้ามไม่ให้โกหกมันก็จะมีข้อยกเว้นเอาไว้บางกรณีนะก็ไม่ถือเป็นบาปเพราะในโลกของความเป็นจริงบางทีมันก็ต้องโกหกไปพูดตรงๆก็ไม่ได้อีกมันทะเลาะกันต่ออีกหรือหนักเข้าไปอีกถ้าเราจะให้มันคืนดีกันนะไปเจอไอ้เจ้านี้บอกว่าไงเมื่อกี้ไปเจอไอ้เจ้านู้นมาโจทย์มึงอ่ะซึ่งไม่ได้เจอกูไปเจอมันมาอัลลอฮ์มันร้องไห้เสียใจมันบอกมันไม่น่าลมขึ้นกับมึงเลยวันนั้นลมสั้นกับมึงไปทะเลทะเลาะกันอีกทีนี้ก็ไปกันเรื่อยเปื่อยไปเลยนะมันก็อยากจะมาคืนดีกับมึงนั่นแหละแต่ความจริงเนี่ยเจอไหมที่ว่าเป็นคู่มือนแควนไม่ได้ไปเจอเต้าเรื่องขึ้นมาน่ะเสร็จแล้วไปเจออีกคนนึงไปเล่าให้ฟังบอกไงนี่กูเจอมันมาเมื่อกี้ผ่านมาที่ตลาดนี่กูไปเจอมันอัลลอฮ์มันพูดไปร้องไปมันบอกมันไม่น่าจะทำผิดกับมึงเลยมึงก็แก่กว่ามันมันน่ะน้องว่าเป็นคุ้งเป็นคุแอพอเราไปโกหกตรงนี้ถามมันไปโดนใครที่ไหนป่ะไอ้โกหกเรื่องแบบเนี้ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมไม่ปรากฏพอถึงวันศุกร์ไอ้สองคนนี้ก็เดินมาปะกันพอดีหน้าสุเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มเล็กยิ้มน้อยกันไปสิมันก็ต้องเขินกันไปแหละนะร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่นี่ใช่ไหมเพราะไอ้คนมันมาโกหกไว้ว่าร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่เสียใจด้วยกันทั้งคู่มันก็มองหน้ามันก็เขินกันหลังละหมาดเป็นไงกอดกันกลมเลยทีเดียวคืนดีกันไปแล้วนะบอกกันเถอะดังวาจิบบรดสตอยิ่งไปกว่านั้นหลางทีบางทีวาจิบต้องโกหกอิสลามเนี่ยหลักคำสอนอิสลามไม่ขัดกับข้อเท็จจริงนะสปาร์ติมละหัดยาอาการโอรังยังฮารามดิบุนุเช่นเขาผู้นั้นไปแลเห็นคนคนหนึ่งซึ่งต้องห้ามในการจะไปเอาชีวิตเขาจะไปฆ่าเขาไอ้คนคนเนี้ยห้ามในการที่จะไปฆ่าเขาอย่างบรสัมบูจียาดาริปะดาโอรังยังวอลิมยังเมือนดอกกีมันบุดุงเนี่ยนะซึ่งคนคนนี้มาหลบซ่อนตัวจากคนซอเลมซึ่งประสงค์ที่จะฆ่าเขามากวาจิบบรดสตอคือนำเลปัสกันเนี่ยดาริปะดาดิบุนุโอรังยังวอลิมิทูดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องโกหกนะเมื่อเราไปเห็นเนี่ยมาหลบอยู่ในซุ้มหญ้าต้องโกหก
เวลาไอ้พวกที่เป็นโจทย์มันตามมานี่มันจะมาเล่นงานมันจะมาเอาชีวิตเนี่ยเราก็ต้องโกหกเพื่อที่จะให้เขานั้นได้รอดพ้นจากการที่จะตกเป็นเหยื่อหรือถูกฆ่าโดยคนซอเล่มนั้นนะไม่ใช่ในกรณีของไอ้ขัวนี่มันไปฆ่าคนตายมาแล้วมันก็หนีไอ้อย่างงี้มันก็ต้องบอกจะไปโกหกไม่ได้ตำรวจมาก็ต้องบอกเลยแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นคนที่มันไม่รู้อีโนอีเนเสร็จแล้วไอ้พวกนั้นก็ตามมาจะมาเอาชีวิตมันเรียกว่าแม่ฮาลาลุดดัมไม่อนุมัติในเรื่องของอะไรเลือดอย่างเนี้ยนะก็จะต้องอะไรก็จะต้องโกหกเพื่อจะช่วยเขาให้รอดหรือกรณีถ้าหากว่านะกรณีถ้าหากว่าอะไรถูกจับเป็นเฉลยอย่างเงี้ยและไอ้ฝ่ายศัตรูมันก็รีดเอาข้อมูลจากเราไอ้อย่างงี้โกหกได้ไม่ใช่บอกเขาไปหมดไม่ได้เราจะต้องพูดสัจจะเราจะต้องไม่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิถ้าเราพูดโกหกมาไรแล้วก็กลายเป็นคนทุศีลเสียศีลเลยไม่ใช่ขออิสลามนี่มีข้อยกเว้นเหมือนกับปาณาติบาตฆ่าเนี่ยนะมีข้อยกเว้นห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มีข้อยกเว้นก็ในเมื่ออนุญาตให้กินสัตว์บางชนิดได้มันก็ต้องฆ่ามันก่อนมันจะกินมันดิบๆกินมันสดๆใช่หรือเปล่ามันก็ต้องฆ่ามันนะมันมีข้อยกเว้นมันสมเหตุสมผลอยู่ในตัวของมันเองเห็นไหมคือมันแปลกอะเหตุการณ์เคยเกิดขึ้นที่กรุงธนบุรีเนี่ยช่วงหลังๆสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่เริ่มไปยุ่งกับเรื่องอะไรเข้ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วก็มีโต๊ะริดโต๊ะทองนะมีอยู่3โต๊ะอีกคนนึงชื่อโต๊ะอะไรโต๊ะริดโต๊ะทองเอาหนังสือข้างแขกมาอ่านให้ฟังหลังจากฟังบาลีจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยจะเรียนหนังสือ2 อย่างคือบาลีก็คือทางพุทธเสร็จแล้วก็เรียนหนังสือแขกหนังสือแขกมลายูนะอันนี้อยู่ในพงศาวดารนะฉบับจันทานุมาตรนั่นแปลว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยพูดภาษามลายูและรู้ภาษามลายูเพราะว่าแกคบกับพวกมลายูก็มานั่งอ่านให้ฟังมาแปลฟังแกก็ฟังไปน่าจะเป็นหนังสือตอซอวุฟนั่นแหละเห็นไหมวันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นเรียกสมเด็จพระสังฆราชมาฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไปเรียกบาทหลวงมาฝ่ายหนึ่งเป็นบาทหลวงเขาบวกมองเซียที่เป็นฝรั่งเศสนะอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นโต๊ะอิหม่ามแล้วก็ตั้งประเด็นข้อปัญหากันว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่บาปไหมนะฝ่ายสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายพุทธเนี่ยเขาก็ต้องบอกบาปอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีข้อยกเว้นพี่น้องไม่มีข้อยกเว้นนะไม่มีข้อยกเว้นเรื่องปาณาติบาตมีว่าจะทำให้เบาได้หมายความว่าจะโดนนะไอ้เขาเรียกว่าเวลาไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอบายภูมิเนี่ยก็จะเบาหน่อยเท่านั้นแหละนะปรากฏว่าไงปรากฏว่าฝ่ายนี้บอกไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะไม่มีข้อยกเว้นไปอ่านดูเถอะไม่มีข้อยกเว้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ฝ่ายคริสต์กับฝ่ายมุสลิมบอกได้เช่นกินเงี้ยอยากจะเอามากินอย่างเงี้ยโอ้โหเท่านั้นแหละเคืองโมโหได้ป่าวออกประกาศเลยออกประกาศห้ามไม่ให้เข้ารีดเข้าขบวนของพวกคริสต์นะกับมุสลิมออกประกาศแต่ว่าเอาเข้าจริงก็สมเด็จท่านนั่นแหละก็ฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่หรือไม่เคยฟันพม่าเลยสักคนก็แสดงว่ามันมีข้อยกเว้นนะเด็กใช่หรือเปล่าก็สมเด็จท่านน่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเอาไปดูที่วงเวียนน่ะขี่ม้าน่ะถือดาบป่ะมีจาตุรังคบาทด้วยนะใครเข้ามาใกล้ก็ฟันหมดแหละใช่หรือเปล่า
ราะนั้นถ้าถามในหลักการของศาสนาอิสลามก็คือนั่นเป็นการปกป้องชีวิตตัวเองแล้วก็เป็นการกู้เอกราชเป็นการต่อสู้กับศัตรูก็เป็นข้อยกเว้นไงอยู่ดีๆจะไปฆ่าพม่าได้ไหมล่ะไม่ได้แต่พม่ามันรุกรานก็ต้องบอกว่าอนุญาตให้ฆ่าได้สมเหตุสมผลไหมนะดังนั้นในเรื่องการโกหกก็เช่นเดียวกันมันมีข้อยกเว้นของมันทีนี้นะในหนังสือมารยูเนี่ยเขาก็ว่ายาวพอสมควรแต่ว่าประเด็นของเราก็คือว่าเมื่อการที่เราจะแสดงออกด้วยการสุกตแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปกปักรักษาดูแลลิ้นของเราไม่ให้ไปกระทำสิ่งที่มันเป็นที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาเราก็ต้องมาดูประเด็นนี้นะจากกุรอานและหะดีษเรื่องตรงนี้อยู่ในหมวดของการรายงานสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามตามหลักการของศาสนาในหนังสือริยาดุสซอลิฮินมินกะลามิซัยยิดิลมุรุสลีนของอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ระบุเอาไว้ในบทนี้บทที่ว่าด้วยสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามนะกิตาบุลอุมูรอัลมันฮีอันฮาเรื่องราวที่เป็นที่ต้องห้ามท่านอาศัยพระมหากัมเบียลกุรานเนี่ยมาประกอบเป็นตอนต้นในบทบาบุตฮริมิลกีบะวัลอัมรีบิฮิฟซิลลิซานบทที่ว่าการโกการนินทานั้นเป็นที่ต้องห้ามบทที่ว่าเรื่องการนินทานั้นเป็นที่ต้องห้ามไอ้นินทานี่ใช่ได้ใช้ลิ้นแต่ความจริงมันมีมากกว่านั้นนะเข้าข่ายว่านินทาเช่นใช้สายตาใช้ปากไม่ได้ใช้ลิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าข่ายนะเข้าข่ายนินทารับหลังน่ะเนี่ยนะส่งซิกกันแล้วก็ทำเป็นนี่ปากใช้ปากอย่างเดียวกระตาสายตานี่นินทาเนี่ยวัลอัมริบิฮิฟซิลลิซานและการใช้ให้ระวังรักษาลิ้นในอายะห์ที่1วะลายักตับบาดุกุมบาดาأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم และบางส่วนของพวกท่านอย่าได้นินทาอีกบางส่วนความหมายคืออะไรอย่านินทากันเองนี่คำสั่งชัดเลยอย่านินทากันเองคนหนึ่งในพวกท่านชอบในการที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่เป็นซากศพกันนั้นเด้อฟาการิตูมูพวกท่านก็รังเกียจมีใครกินได้บ้างไปเจอมายัดเลยตัดนิ้วมากินฮะดูพ่นกระดูกข้อเหมือนกับขาไก่อย่างนั้นป่ะฟักการีตูมูพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ชอบเพราะจริงๆอ่ะไอเราเนี่ยมันชอบนินทาชาวบ้านแต่เวลาเราโดนนินทาเราก็ไม่ชอบจริงหรือไม่จริงพูดถึงคนอื่นแล้วน้ำลายไหลน้ำลายแตกแต่เวลาคนอื่นก็มาพูดรับหลังเราบ้างเคืองรับไม่ได้ใช่ป่ะก็ไม่ชอบและจงสังวรตนต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรับการเตาบะอัลลอฮ์ทรงประเมตตาอันนั้นไอตัวที่มันจะรักษาอายุวะในร่างกายได้ก็คือตักวาพี่น้องตักวาก็คือทำตามใช้ตามห้ามอันไหนเขาใช้ก็ทำอย่างสุดความสามารถอันไหนที่เขาห้ามก็เลิกหรือว่าทิ้งนะไม่ไปข้องแวะโดยสิ้นเชิงสองอย่างเนี่ยวะลาตักฟุมาไลซะละกะบิฮิอิลม
อินนัสสะมาวัลบะศอรวัลฟุอาดกุลลูอุลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาอย่าเที่ยวพูดในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้วะลาตักฟูไอ้วะลาตะตับบัวอย่าไปไล่ตามอย่าไปพูดในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อะไรที่ไม่รู้เนี่ยนิ่งเสียฟังคนที่เขารู้พูดนะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราน่ะน้ำไหลไฟดับพูดกระจายเลยไอ้คนที่รู้จริงน่ะก็นั่งเงียบนะก็ปล่อยมันไปจริงๆโดยหลักการศาสนาพูดในสิ่งที่ไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่าพูดอินนัสสะมาวัลบะศอรวัลฟุอาดะแท้จริงการได้ยินการมองเห็นการนึกคิดในใจเนี่ย3ตัวพี่น้อง1การได้ยินก็ต้องผ่านการฟัง2การมองเห็นก็ผ่านการดูวัลฟุอาดการนึกคิดนะไปเที่ยวนึกเป็นตุเป็นตะมโนมโนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกไต่สวนสอบถามถึงมันทั้งสิ้นอัลลอฮ์จะสอบนะโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยนะเมื่อได้ยินมามันยังไม่ชัดเจนเนี่ยฟังหูมันก็ต้องไว้หูเพราะอัลลอฮ์ให้หูมันสองหูแต่พวกเรานี่พอเข้าหูแล้วก็เอาเลยอันเดียวมันก็ต้องชั่งน้ำหนักสิฟังมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าใช่ไหมเวลาเราทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมใช่ไหมมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งเขาเรียกส่งสารคนยืนในแถว10คนเขาก็จะให้ข้อมูลเป็นประโยคไอ้คนแรกฟังเรียบร้อยมันก็บอกคนที่สองไอ้คนที่สองฟังเรียบร้อยบอกคนที่สามไล่ไปจนกระทั่งถึงคนที่10นะเขาก็ถามว่าตกลงประโยคต้นว่ายังไงไปกันคนละเรื่องนะเพราะนั้นในเรื่องที่คนมันว่าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่หรอกอย่าพึ่งไปด่วนตัดสินใจคนมันว่าเหตุนั้นศาสนาจึงห้ามนะฮะอานิลกีลวัลกอลไอ้เรื่องกีลวะกอลคนมันว่าเขาว่ากันห้ามนบีห้ามของยังไม่ชัดเจนเลยลือกันไปทั่วแล้วแชทส่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะส่งเมสเซจไปเรียบร้อยยังไม่ทันอะไรเลยนะเพราะนั้นเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะระหว่างหูเนี่ยมันมีสมองอยู่ไอ้นี่มันทะลุสมองนะพี่น้องเข้าหูขวาออกหูซ้ายเนี่ยมันแปลว่ามันไม่ผ่านสมองสิเข้าหูขวาก็ต้องวิเคราะห์ผ่านสมองในการวิเคราะห์ก่อนนะก่อนจะไปทะลุหูซ้ายเนี่ยหรือจะเข้าทางซ้ายไปทะลุหูขวาต้องผ่านสมองคือใช้สติปัญญาก่อนอินจาอะกุมฟาซิกุมบินาบะอินฟะตะบัยนูหากมีคนชั่วคนไม่ดีนำเอาข่าวสำคัญมายังพวกท่านทั้งหลายก็กระทำให้มันชัดเจนซะก่อนตรวจสอบให้มันเคลียร์ให้มันคลีนก่อนจะแชร์นี่ยังไม่ทันอะไรเลยแชร์แล้วได้อะไรมากูก็แชร์แล้วนะวัลบะซอรการเห็นไอ้ที่เราไปเห็นมาเนี่ยการใช้ลูกตาเรามองเนี่ยต้องถูกสอบนะบางทีในสำนวนกุรอานเนี่ยอัสซัมใช้ในรูปพหูพจน์เพราะได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ได้ยินกันหมดแหละแม้กระทั่งคนหูตึงเนี่ยก็ต้องได้ยินนะเพราะผมพูดแหกปากขนาดเนี่ยมันต้องได้ยินนะใช่ไหมแต่เห็นล่ะบางทีเห็นไม่เหมือนกันบางคนว่าหน้าตามันเป็นไงวะอาจารย์ลืมยิบแว่นมาจากบ้านหน้าตามันเป็นยังไงแต่คนที่เขาใส่แว่นมาคนที่สายตาเขายาวก็เห็นชัดเจนเลยอ๋อเริ่มฝ้าขึ้นแล้วฝ้าขึ้นแล้วเห็นไหมอ๋อมีสิวอยู่ตรงนั้นนี่รู้เพราะนั้นการเห็นเนี่ยในกุรอานบางทีใช้ว่าวัลอับซอรวัลอับซอรอับซอรเป็นรูปจมอแต่ซ้ำเนี่ยจะไม่ใช้อัสมาจะใช้ซ้ำก็คือได้ยินอันเดียวได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ยินเหมือนกันแต่เห็นนี่บางทีเห็นไม่เหมือนกัน
เมื่อเห็นไม่เหมือนกันได้ยินไม่เหมือนกันคิดก็ไม่เหมือนกันบางคนทั้งไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้เห็นคิดมโนเป็นตุเป็นตะเห็นไหมถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องระวังรักษามันให้ดี 1. ฟัง 2. เห็น 3. นึกคิด3ตัวเนี่ยจะเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยมันหลายเรื่องที่เราจะต้องควบคุมดูแลแต่ควบคุมเรื่องการฟังและการดูทำให้ดีต่อมาในอียะห์หนึ่งบอกมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาดัยรกีบุนอาตีดไม่มีวาจาใดๆเอื้อนเอ่ยออกมาลัฟซ์ลัฟซุนแปลว่ามันหลุดเป็นคำออกมายกเว้นเสียแต่ว่าณคำพูดนั้นมีรอกีบุนอาตีดุนคือมาลักสองท่านที่เรียกว่ากิรอมังกาติบินนะกิรอมังกาติบินมีหน้าที่ในการบันทึกความดีและความชั่วอยู่ทางขวาอยู่ทางซ้ายทางขวาก็เป็นกิรอมังกาติบินทางซ้ายก็เป็นกิรอมังกาติบินมีคุณลักษณะก็คือเป็นมาลาอิกะผู้มีเกียรติและเป็นผู้บันทึกไม่ใช่มาลาอิกะอยู่ทางขวาเรียกกิรอมันนะทางซ้ายเรียกว่ากาติบินไม่ใช่ขวาก็กิรอมันกาติบินซ้ายก็กิรอมันกาติบินและมาลักทั้งสองเนี่ยมีคุณลักษณะตามที่กุรอานได้บอกคือรอกีบุนอาตีดุนเป็นซิฟัตไม่ใช่ชื่อหมายความว่าขวาก็รอกีบุนอาตีดุนซ้ายก็รอกีบุนอาตีดุนรอกีบุนแปลว่าจับจ้องอยู่เล็งอยู่ตลอดรอกีบเหมือนคนขึ้นห้างส่องสัตว์นะเฝ้าคอยดูอยู่ตลอดอาทิตย์แปลว่าประจำการประจำอยู่กับที่ไม่ไปไหนอันนี้เป็นลักษณะของทั้งสองข้างไม่ใช่ว่าขวาเนี่ยชื่อรอกีบซ้ายเนี่ยชื่ออาทิตย์อันนี้ไม่ใช่นะดังนั้นเรื่องของการพูดเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นคำพูดที่ฮาโรสคำพูดที่เป็นที่อนุญาตก็ต้องนึกเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องคำพูดที่ดีหรือคำพูดที่ชั่วอย่างเดียวไอ้คำพูดที่อนุญาตให้พูดได้นั่นแหละเราก็ต้องนึกใจเขาใจเราบ้างมาลักสองท่านเนี่ยเขาคีย์ทุกเวิร์ดของเราที่หลุดออกมาจากปากเขาเก็บข้อมูลหมดแล้วเราก็พูดในเรื่องที่อนุญาตให้พูดนั่นแหละและดันพูดเยอะนิ้วเลยระวิงเลยทีเดียวนี่ไปเพิ่มงานให้กับมาลักสองท่านเห็นใจกันบ้างวันนั้นวันหนึ่งเนี่ยหุบปากบ้างบางคนตั้งแต่เช้ายันก่อนนอนไม่ใช่คุยลิงรับนะลิงน่ะรับไปนานแล้วไอ้คนก็ยังไม่รับเนี่ยคุยข้ามมุ้งอีกจะเข้านอนเนี่ยคุยข้ามมุ้งอีกโอ้โหนี่เจอมาแล้วประเภทถ้าขานี่ขึ้นบ้านแล้วก็มึงเอ้ยมองหน้ากันแล้วไม่ได้นอนแล้วมึงงานเนี่ยยันเช้าแหละพรุ่งนี้จะไปสนามบินกับมึงก็ไปน่ะไปนัวๆแหละถ้าขานี่มากลางคืนแล้วก็มึงเอ้ยคุยกันยันไหนยันนั้นน่ะอย่างเงี้ยอิหม่ามนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอิอะลัมอันนะฮูยัมบะกีลิกุลลิมุคัลลัฟอันยะห์ฟะซะลิซานะฮูอันญะมีอิลกะลามอิลลากะลามันซะฮะรัตฟีฮิอัลมัศลาฮะท่านจงรู้เถิดว่าสมควรสำหรับมุกัลลับทุกคนมุกัลลับก็คือคนที่อาเกนบาเล็กแล้วการที่เขาจะระวังรักษาลิ้นของเขาให้พ้นจากทุกคำพูดยกเว้นคำพูดที่มันมีเรื่องประโยชน์ปรากฏชัดถ้าประโยชน์มันปรากฏชัดอันนั้นก็ได้รับการยกเว้นว่ามัตัสตวัลกะลามวะตัรกุฮูฟิลมัศลาฮะฟะซุนนะตุอัลอิมซากุอันฮุและคราใดเมื่อใดก็ตามที่คำพูดคำจาถ้าเราจะพูดออกไปและการละทิ้งคำพูดมันเสมอกันในเรื่องประโยชน์ถ้ามันเสมอกันในเรื่องประโยชน์มันไม่ได้ไม่ว่าไอเรื่องประโยชน์มีน้ำหนักหรือปรากฏชัดแต่มันเสมอกันสุนนะนั้นก็คือให้ระงับยับยั้งจากการพูดสิ่งนั้น
พูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะคือพูดไปให้ได้แค่สองภัยเบี้ยนิ่งดีกว่าไม่มีประโยชน์อะไรได้ตำลึงทองทองตำลึงนะให้เหตุผลว่าทำไมเลอานูกัดยันจารุลกาลามุลมุบาฮุอิลาฮารามินเอามักรูฮินเพราะไอ้คำพูดที่มันเสมอกันเนี่ยในเรื่องของประโยชน์เนี่ยบางทีคำพูดที่มูบาคำพูดที่อารสนั้นอาจจะลากไปสู่สิ่งที่ฮารามหรือมักกะรูเวลาน้ำลายแตกฟองเวลามันขึ้นแล้วนะสปีชเวลาสปีชนะเวลาลมขึ้นแล้วเนี่ยเผลอๆมันจะหลุดคำพรุสวาทมามันจะหลุดคำหยาบมานะวะซาลิกะกะซีรุนฟิลอาดะละสิ่งดังกล่าวมีมากในปกติวิสัยวัสสลามะตุลัยอะดิลุฮาชัยอุนความปลอดภัยนั้นหาอะไรมาเท่าเทียมไม่ได้ปลอดภัยไว้ก่อนเอามาดูหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันตอนนี้พวกเราทั้งหลายก็ท่องกันอยู่เรียนฟัรดูอีนเนี่ยต้องท่องตอนนี้กันทั้งนั้นแหละมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลคอยรันเอาลิยัสมุตมุตตะฟะกุนอะลัยบุคคลใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายใครเชื่อในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายรุกนอีมานมีกี่ข้อมี6ข้อรุกนอีมานมี6ข้อ1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะเป็นข้อเริ่มไม่มีข้อนี้ข้ออื่นไม่ต้องไปพูดถึงข้ออื่นเป็นผลมาจากข้อแรกนี้คือการอีมานต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์น่ะจริงอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์น่ะจริงเมื่ออัลลอฮ์บอกว่ามีมาลาอิกัตเราก็เชื่อในเรื่องมาลาอิกัตเมื่ออัลลอฮ์บอกมีบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์ทรงประทานให้ก่อนๆเราก็เชื่อตามนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงส่งศาสนทูตมาเราก็เชื่อว่าจริงเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าโลกใบนี้มันไม่ยืนยงมันมีเวลาสิ้นสุดของมันเราก็เชื่อตามนั้นนะเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงกำหนดทุกสรรพสิ่งเอาไว้แล้วเราก็เชื่อในเรื่องกอฎอกอดัรมัน6ข้อข้อแรกคือมันกานยุมิรุวิลละซึ่งมันก็รวมไปถึงข้ออื่นด้วยแต่ทำไมวัลยอมิลอาคิรไอ้ข้อที่5เนี่ยเขาเรียกเอามาขึงเอาไว้6ข้อเนี่ยเริ่มที่อีหม่านต่อรอดแล้วเสร็จแล้วขึงด้วยกับอะไรการเชื่อในวันสุดท้ายเพราะที่เราทำดีนะที่เราทำดีกันทุกวันเนี่ยขนขวายเรื่องความดีเนี่ยแล้วเราไม่ไปกระทำความชั่วเนี่ยเพราะอะไรมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายก็คือวันกิยามะฮ์คนเราถ้าไม่มีความเชื่อตรงนี้มันก็ทำไปแบบสังกตายอ่ะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรเพราะไม่รู้ว่าเราเนี่ยตายกลายเป็นดินไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วจบหรือว่ามันจะต้องฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าเราเชื่อในการตอบแทนนะความดีและความชั่วในวันกิยามะฮ์เราก็จะมีกำลังใจกระทำต่อไปนะทำด้วยความสบายใจทำด้วยความมุ่งมั่นถึงเราจะไม่ได้รับการตอบแทนในดุนยานี้ก็ไม่เป็นไรเพราะดุนยาไม่ใช่สถานที่ตอบแทนอาคิเราะห์คือชีวิตหลังความตายนั่นคือการตอบแทนและเราเชื่อด้วยว่ามันคือความยุติธรรมของอัลเลาะห์คนบางคนทำดีมาตลอดเลยโอ้ท้ายตอนจบเป็นไงโดนยิงตายพระเอกโดนยิงตายอันนี้ถ้ารุ่นเก่านี่ก็ต้องรู้จักแล้วปิยะตระกูลราชเห็นไหมเป็นครูบ้านนอกตายโดนยิงตายอัลลอฮ์ดูสิครูทำดีมาตลอดเลยยังไม่ได้รับการตอบแทนใดๆถูกยิงตายใช่ไหมฮิตเลอร์เขาว่าฮิตเลอร์เนี่ยสังหารพวกยิวไปไม่น้อยกว่า4ล้านคนเอาตีว่า3ล้านก็ได้เอาไปรมแก๊สใส่แก๊สมัสตาร์ด
นะแล้วก็ยิงหัวเยอะแยะเลยทีนี้ถึงเวลาตายฮิตเลอร์ตายไงพี่น้องฆ่าตัวตายยิงหัวตัวเองอันนั้นไอ้การฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็แค่หนึ่งชีวิตของฮิตเลอร์แล้วถามว่า3,999,999คนจะได้รับความยุติธรรมได้อย่างไรเนี่ยเมื่อฮิตเลอร์มันตายครั้งเดียวนั้นไม่มีความยุติธรรมใดจะได้รับยกเว้นเมื่อฮิตเลอร์ถูกเผาในนรก3,999,999ครั้งนะอันนั้นเมื่อเรามีความเชื่ออย่างนี้เราก็สบายใจไม่ใช่ว่าทำไปนี่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าหากโลกหน้ามีจริงหนึ่งเราพูดกันได้ป่ะหากชาติหน้ามีจริงไม่ได้มีจริงเว้ยนะต้องมีจริงเลยแหละนะฟัลยากุลไคลรันเอาลิยัสมุดใครที่มันศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายเขาผู้นั้นจงกล่าวสิ่งที่ดีที่สุดไคลรันไคลรันนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าเอาลิยัสมุดหรือเขาผู้นั้นจงนิ่งเสียนะวะฮาดัลฮะดีษุศอรีฮุนฟีอันนะฮูยัมบะกีอัลลายะตะกัลลัมอิลลาอิซากานัลกะลามุไคลรันหะดีษนี้ชัดเจนในกรณีที่ว่าจำเป็นที่บุคคลจะไม่พูดจะยกเว้นเมื่อคำพูดนั้นดีกว่าดีที่สุดวะวัลละดีฎอฮารัตมัสลาฮะตุคือคำพูดที่ประโยชน์ของมันนั้นปรากฏชัดวะมาตาชักกะฟีฎูฮูริลมัสลาฮะติฟะลายะตะกัลลัมเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดสงสัยในการปรากฏชัดของประโยชน์แม้มันไม่ชัดเจนฝ่ายแรกแต่กันแล้วมุขเขาก็จะไม่พูดช่างใจอิหม่ามชาฟีบอกว่าไงก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วเป็นไงคำพูดเป็นนายของเราเพราะนั้นต้องคิดก่อนจะพูดอะไรบางคนนิดลุดนึกจะพูดอะไรก็พูดนะก็เรียกปากอะไรล่ะปากสว่างประเภทปากมันก็มีหลายปากปากคอเราะรายปากคอเราะรายเป็นไงพูดจาโอ้ยห้วนห้วนปากคอเราะรายนะมาดูอีกหะดีษหนึ่งไอ้เรื่องพูดนี่แหละเป็นมาตรฐานในการจะวัดกันว่ามุสลิมคนนั้นเป็นมุสลิมที่ประเสริฐหรือไม่นะจากท่านนบีมูซาลาชารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันได้กล่าวขึ้นว่ายารอซูลุลลอฮ์โอทารอซูลุลลอฮ์อัยยุลมุสลิมีนอัฟฎอลุมุสลิมคนไหนที่ประเสริฐสุดกอลมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุตตะฟะกุนอะลัยตารอซูลกล่าวตอบว่าก็คือบุคคลที่บรรดามุสลิมทั้งหลายนั้นน่ะปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาจริงๆแล้วมันก็อย่างอื่นด้วยนะบางคนว่าเอาถ้าเตะแหละได้แล้วมึงนะจากลิ้นและมือก็เตะสิตีศอกได้ไหมตีศอกไม่ใช่ลิ้นและมือนี่เห็นไหมหรือแบบอะไรแบบมวยพม่าเอาหัวชนเลยหัวโขกเข้าหมดทุกอย่างแหละแต่ที่กล่าวสองอย่างนี้มาเพราะส่วนใหญ่มันจะออกมาจากนี่ก็คือมือที่เราไปทำร้ายกันเนี่ยมือกับลิ้นแล้วไอ้ลิ้นเนี่ยนะพี่น้องนะเขาเรียกว่าบาดแผลอันเกิดจากสัตราวุธนั้นน่ะย่อมสมานให้หายได้สมานให้หายได้ทำให้มันติดกันได้ถึงแม้มันจะเป็นแผลเป็นก็มันก็ติดกันได้แต่บาดแผลอันเกิดจากวาจานั้นน่ะหายาสมานอันใดไม่ได้มันเจ็บใจมันเถาะเขาเรียกว่าอะไรมันเจ็บกระดองใจคำพูดนี่ยิ่งกว่ามีดโกนเห็นไหมคนที่พูดแล้วมันเจ็บเข้าไปถึงกลิ่นข้างในนี่เขาเรียกเจ็บเพราะอะไรเพราะมันกรีดเหลือเกินคำพูดนี่มันกรีดเหมือนกับมีดโกนแล้วบางคนนี่จำจนวันตายเลยใครมันพูดอะไรไว้จำจนวันตายเห็นไหมเพราะนั้นสำคัญเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยร้ายเลยทีเดียวแหละนะฉะนั้นคนมุสลิมนี่ไม่ใช่ประเภทไประรานใคร
แกกล้าเจอใครตบเจอแกกล้าเจอใครต่อยนะแล้วก็ว่าคนไปทั่วไอ้นี่ก็เรียกลิ้นมันยาวและยาวกว่าปกตินะยาวไปทั่วก็คือว่าใครจะใครสาวนะนี่ไม่ใช่มุสลิมที่ประเสริฐเห็นไหมแต่ถ้าเป็นมุมินล่ะมันอามีนาฮุนนาสุฟีมาลิฮิวะดามิฮิวะอิรดิฮิแต่ถ้าเป็นมุมินล่ะคือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายนี่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวแหละคนทั้งหลายจะเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมต่างก็วางใจในคนคนนั้นปลอดภัยกับคนคนนั้นในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเกียรติยศถ้าเป็นมุมินนี่ไม่เบียดเบียนใครนะจากท่านซะฮลิบนิซาดินรอฎิยัลลอฮุอันกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า อาจจะครบ1ชั่วโมงแล้วนะมันยัตมัลลีมาบัยนะลหยัยฮิวะมาบัยนะริจลัยฮิอัตมัลละฮุลญันนะห์มุตตะฟะกุนอะลัยบุคคลใดประกันให้แก่ฉันคำว่าประกันในที่นี้หมายความว่ายัลตะซิมบิลฮิฟซิเคร่งคัดในการปกปักรักษาสิ่งที่อยู่ระหว่างเคราหรือยังงะทั้งสองซึ่งมันขึ้นตรงไหนฟันกรามสองข้างสิ่งที่อยู่ระหว่างละยัยฮินะก็คือฟันกรามเนี่ยคืออะไรอ่ะนี่ว่ามาใบนาริจเลหิและสิ่งที่อยู่ระหว่างสองเท้าของเขาอะไรอ่ะไอ้นั่นกับอีนั่นไอ้นั่นกับอีนั่นนะอัตมัลละหูอัลจันนะฉันก็ค้ำประกันไว้ให้แก่เขาซึ่งสวงสวรรค์นบีบอกฉันประกันให้เลยแต่ใครรักษาทวารข้างบนนี่กับทวารข้างล่างนะในอีกหะดีษหนึ่งนี่กล่าวคล้ายๆกันหะดีษนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายนี่เข้าสวรรค์มากที่สุดอะไรนะเป็นสิ่งที่ทำใหคือสุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอักษรมายุดคิลุนนาซัลญันนะตะนบีเนี่ยถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเข้าสวรรค์มากที่สุดนบีตอบว่าตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกตักวาต่ออัลลอฮ์กลับไปเรื่องเดิมอีกปฏิบัติตามชายตามห้ามว่าฮุสนุลคุลุกความสวยงามของมารยาทคือมีมารยาทที่งดงามนี่คือสองสิ่งที่ทำให้ผู้คนเข้าสวรรค์มากที่สุดว่าซูอิลาลาอักษริมายุดคิลุนนาสันนารนบีถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนนั้นเข้านรกมากที่สุดนะนบีตอบว่าไงอัลฟัมวัลฟาร์จูปากกับฟารัจก็คืออวัยวะเพศนั่นคือสิ่งที่นบีประกันไว้ไงถ้าใครอยากจะได้สวรรค์เราก็ต้องรับประกันโดยการต้องเคร่งครัดระวังรักษาดูแลนี่ใกล้นั่นนะคือตื่นเช้ามาเนี่ยพี่น้องในหะดีษบทอื่นๆเนี่ยเขาพูดเลยท่านนบีซอยด์อัลคุดรีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอิซาอัสบะฮะบนุอาดัมเมื่อบุตรของอาดัมนั้นได้เข้าสู่เวลาเช้าตื่นเช้ามาฟะอินนัลอาฎออะกุลลาฮาตุกัฟฟิรุลลิซานก็แท้จริงบรรดาอวัยวะทั้งหมดนั้นตุกัฟฟิรุลลิซานไอตะซิลลุวะตักฎอละฮูจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามแก่ลิ้นนะตะกูลอิตตะกิลลาฮฟีนาอัยวะในร่างกายมันก็จะกล่าวขึ้นว่าลิ้นเอ๋ยเจ้าจงตักวาต่ออัลเลาะห์ในพวกเรานะในหมู่พวกเราเนี่ยฟ
ฟอินนามานะฮ์นูบิกะว่าแท้อันที่จริงพวกเราทั้งหลายน่ะเป็นไปตามเจ้านะแปลว่าแต่เองพูดดีเนี่ยพวกเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยได้ผลบุญไปด้วยแต่เองก็พูดไม่ดีแล้วพวกเราก็จะซวยไปด้วยพูดไม่ดีพูดดีเป็นสีแก่ปากนะพูดไม่ดีปากจะมีสีเห็นไหมไอ้วะตรงอื่นก็จะซวยไปด้วยบางทีโดนตีเข้าขมับบ้างกันคอบ้างใช้โค้งบ้างแล้วแต่ไงอันอื่นมันก็ซวยไปด้วยกับปากไม่ดีเนี่ยประเภทปากก็เรียกปากบอนปากหมานะปากหมานี่ก็เห่าไปทั่วถ้าคนนั้นถ้าคนนี้เขานะปากบอนก็คือปากคันชอบเล่าในเรื่องที่เขาบอกว่าเฮ้ยกูบอกมึงคนเดียวนะมึงอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะมึงอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะปรากฏว่าไงไอ้คนนี้หลุดไปแล้วปากคันคันปากปากบอนไปเล่าให้หมดแหละแล้วก็ไปย้ำกับเขาด้วยนะนี่เขาสั่งกูมาชนะอย่าว่าอย่าเล่าให้ใครฟังเนี่ยกูเห็นก็มึงเป็นเพื่อนกูถึงได้เล่าเนี่ยเรียบร้อยนะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ก็ต้องว่านะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงนี่เก็บความลับไม่อยู่ผู้หญิงนี่เก็บความลับไม่อยู่เห็นไหมเราคุยกันดีก็สั่งกำชับเลยก็บอกนี่แกอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเรื่องนี้เป็นความลับนะต้องเก็บเป็นความลับนะได้เลยเราจะเก็บเป็นความลับเลยปากเดียวไปนั่งคุยกับคนอื่นครับคันปากซะแล้วนะนี่จะเล่าอะไรให้ฟังนี่จะเล่าอะไรให้ฟังเล่าเสร็จเรียบร้อยว่าไงเนี่ยนะถ้าไม่รักกันจริงอะเราไม่เล่าให้ฟังนะเห็นแกเป็นเพื่อนรักกันนะเราถึงเล่าให้ฟังอย่าไปเล่าให้คนอื่นล่ะอ่ะไปย้ำเขางั้นอีกเห็นไหมฟาอินิสตะกอมแต่อิสตะกอมนะถ้าหากว่าเจ้าเที่ยงตรงพวกเราต้องหลายก็เที่ยงตรงไปด้วยวะอินิอะวะจัสตะนะเออะวะจัสนะถ้าหากว่าเองนะคดโค้งพวกเราทั้งหลายก็คดไปด้วยงอไปด้วยนะเช้ามาเนี่ยเรียกว่าอายุวะในร่างกายเนี่ยมันพูดคุยกับลิ้นก่อนเพื่อนเลยนะจากท่านนบีอุไรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันวะกาฮุลลอฮุชัรรมาบัยนะลิห์ยัยฮิวะชัรรมาบัยนะริจลัยฮิดะคอลันญันนะบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาเขาให้พ้นจากความชั่วของสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขากรรไกรนะก็คือปากและความชั่วของสิ่งที่อยู่ระหว่าง2เท้าเขาผู้นั้นย่อมได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ก็มาเน้นในหะดีษที่กล่าวไปก่อนหน้านี้จากท่านอุกบะอิบนุอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันได้กล่าวแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ามันนะจายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลุลลอฮ์อะไรคือความรอดอยู่ในดุนยานี่มันจะรอดกันยังไงถามหน่อยสิอัมซิกอะลัยกะลิซานะกะนะนบีบอกจงจับลิ้นของเจ้าไว้เหนือเจ้าอัมซิกอะลัยกะลิซานะกะจับลิ้นเอาไว้ความหมายคืออะไรระงับยับยั้งควบคุมลิ้นนั้นวัลยาซากะไบทุกะและให้บ้านของท่านนะมันกว้างขวางสำหรับท่านอยู่ที่บ้านนะให้เกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เห็นว่ามันเป็นนิอามัตที่อัลลอฮ์ยังให้มีบ้านเป็นที่พักพิงเป็นที่ค้างแรมนะถ้าเรานี่ไปคับแคบเขาบอกคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากแต่ถ้าบ้านมันไม่กว้างสำหรับเราก็แปลว่ามันคับใจเนี่ยนะอยู่ยากให้บ้านเนี่ยทำให้บ้านมันกว้างวะบะกีอาลาคอตีอาติกแล้วก็ร้องให้บนความผิดของท่านให้รู้จักร้องให้บรรดาซอฮาบะห์นี่เป็นใครซอฮาบะห์ชายอกสามศอกออกรบไม่รู้ตั้งกี่สมรภูมิแต่ร้องให้เป็นคนบ่อน้ำตาตื้นซอฮาบะห์อ่ะซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยตาบอดเนื่องจากร้องให้ในบั้นปลายชีวิตเนี่ยร้องประจำบางคนเนี่ยเป็นทางน้ำตาเลยพี่น้องทางน้ำตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายๆไหมล่ะต้องร้องขนาดไหนอ่ะที่มันเป็นทางเกิดเป็นทางนะ
พราะนั้นเราก็รักษาลิ้นทำยังไงรักษาลิ้นใช้มันไปในเรื่องที่ดีสิเอาใช้ไปในเรื่องที่ดีมีอะไรบ้างจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตุกซิรุลกะลามะบิฆอยริซิกริลลาห์อย่าพูดมากด้วยกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นการซิกรุลลอฮ์ฟะอินนะกะซะรตัลกะลามะบิฆอยริซิกริลลาห์ตะอาลากัสวะตุลลิลกัลบก็แท้จริงการพูดมากโดยไม่มีการซิกรุลลอฮ์นะหรือด้วยกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์มันเป็นความหยาบกระด้างสำหรับหัวใจพูดมากๆไม่มีซิกรุลลอฮ์นี่วะอินอะบะดันนาสมินัลลอฮิอัลกัลบุลกอซีผู้ที่ห่างไกลจากอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือคนที่มีหัวใจหยาบกระด้างแสดงไว้คำพูดนี่สำคัญนะพี่น้องมันทำให้ใจเรากลายเป็นคนหยาบกระด้างได้นึกจะพูดอะไรก็พูดคำด่าคำนะคนที่หยาบกระด้างพี่น้องไปดูพูดคำด่าคำด่าทั่วรั่วไปหมดด่าไปด่ามาด่าตัวเองอีกแฉ่งตัวเองอีกนี่แปลว่าไม่รู้จักในการควบคุมลิ้นของตนนะจากท่านนบีอุไรรอฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลกะรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะตะดรูนะมัลกอยบะเดี๋ยวจะลงแล้วนะพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าอะไรคืออัลกีบะคือการนินทากอลูอัลลอฮุวะรอซูลุอาลัมนะบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลรู้จริงๆนะซอฮาบะห์บางคนน่ะเขาก็ต้องรู้นบีถามเนี่ยทุกคนตอบว่าไงอัลลอฮ์และรอซูลรู้ทำไมเขาต้องตอบอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้แต่เขาไม่อยากจะสู่รู้ให้นบีตอบดีกว่าเห็นไหมแทนที่จะตอบไปเลยเนี่ยให้นบีตอบดีกว่าอย่าเป็นคนสู่รู้นี่ซอฮาบะห์ของท่านนบีกอลซิกรุกะคากะบิมายะกะเราะฮุนินทาก็คือการที่ท่านไปกล่าวถึงพี่น้องของท่านโดยกับสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบกีละอัฟรออัยตะอินกานะฟีอะคีมาอะกูลก็มีคนกล่าวขึ้นว่าบอกฉันทีถ้าหากว่าไอสิ่งที่ฉันกล่าวถึงพี่น้องของฉันเนี่ยมันไม่อยู่ในพฤติกรรมของพี่น้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ชอบหรอกแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกอละอินกานะฟีฮิมาตะกูลฟากอดิกตับตะฮูนะนบีก็บอกว่าถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่ท่านกล่าวนั้นมันมีอยู่ในพี่น้องของท่านก็แน่แท้ท่านได้นินทาเขาแล้ววะอิลลัมยะกุนฟีฮิมาตะกูลูแต่สิ่งที่ท่านกล่าวถึงนั้นไม่มีอยู่ในพี่น้องของท่านฟะกอดบะฮัตตะฮูแน่แท้ท่านได้ใส่ความเขาตกลงทั้งขึ้นทั้งล่องพี่น้องจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้มั้ยอันนั้นบางทีเราก็จะต้องนั่งทบทวนไอ้คําพูดคําจาของเราว่าวันวันนึงเนี่ยไปพูดปาดพิงเรื่องชาวบ้านเนี่ยกี่เรื่องคนเราถ้ามีความวะเราะมีปัญญาก็จะง่วนอยู่กับเรื่องของตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองเหมือนกับคนเจ็บอ่ะเหมือนคนปวดฟันเอาอย่างนี้คนเราเนี่ยถ้าลองปวดฟันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปใส่ใจความเจ็บปวดไอ้หัวนั่นปวดขาก็เรื่องของมันปวดขาแต่กูไม่รู้อ่ะที่สุดของกูคือปวดฟันคนฉลาดเขาก็ง่วนอยู่กับความเจ็บปวดความเจ็บปวดของตัวเองเขาไม่ไปใส่ใจกับความเจ็บปวดของคนอื่นในทำนองเดียวกันเรื่องของข้อตำหนิก็ห่วงข้อตำหนิข้อบกพร่องของตัวเองแทนที่จะไปห่วงกับเรื่องของชาวบ้านเพราะเรื่องของชาวบ้านมันก็เรื่องของชาวบ้านเขาก็รับผิดชอบตัวเขาเราต้องรับผิดชอบตัวเราเห็นไหมอันนั้นเวลาไปพูดถึงเรื่องชาวบ้านเนี่ยโอ้โหมันก็สนุกนะเพราะว่ามันตรงกับอารมณ์ฮาวานัฟซูมันชอบที่ต้องเบรกนะพี่น้องนะต้องเบรกนะออกจากสถานที่ตรงนั้นที่มันมีการพูดคุยกันนะพูดคุยประเภทที่ว่าเป็นการนินทาสุดท้ายไอ้คำพูดคำจาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ออกจากปากอย่างเดียวมันอาจจะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
มันอาจจะเป็นเสียงก็ได้นะนบีบอกว่าอินนัลอับดะลายะตะกัลลัมบิลกะลิมะติมายะตะบายะนุฟีฮานะบ่าวนั้นจะพูดคำหนึ่งที่บ่าวก็ไม่กระจ่างในคำพูดนั้นว่ามันดีหรือไม่ดียะซิลุบิฮาอิลันนาริอับอดะมิมมาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบโดยบ่าวนั้นจะพลั้งพลาดลงไปยังขุมนรกที่มันห่างไกลยิ่งกว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างตะวันออกและตะวันตกขุมนรกน่ะมันกว้างยิ่งกว่าตะวันออกและตะวันตกนะทีนี้อีกหะดีษหนึ่งเนี่ยพูดไว้น่าคิดนะมาคานะยะซุนนุอันตับลุกะมาบะลากัตเขาไม่นึกไม่ฝันในการที่คำพูดนั้นมันจะไปถึงอย่างที่มันถึงมันมีทั้งความคำพูดที่ดีและไม่ดีเขาไม่นึกว่ามันจะไปถึงไหนฟังหะดีษนี้เนี่ยเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยนึกไม่ออกนะพอมาฟังยุคปัจจุบันนี่รู้เลยเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้คำพูดของเราเนี่ยมันไปทั่วทิศที่สานุทิศมันไปทั่วพี่น้องตอนนี้ในเฟซนะInstagramในอะไรต่ออะไรต่อมีอะไรในที่ลงเนี่ยมันเป็นโซเชียลมีเดียมันไปทั่วโลกไอ้คำพูดของเราเนี่ยมันไปทั่วโลกนะเราไม่รู้เราว่าคำพูดของเราเนี่ยมันจะไปถึงไหนนั้นต้องระวังไม่ใช่นึกจะพูดอะไรนึกจะถ่ายติ๊กต็อกจะพูดอะไรแกะกะไม่ได้มันไปทั่วแล้วสมัยนี้ตอนที่นบีว่าเนี่ยก็ยังนึกกันไม่ออกเออมันจะไปทั่วได้ยังไงทุกวันนี้มันไปทั่วโลกขณะที่กำลังพูดอยู่ที่มัสยิดสวนภูนี่มันไปทั่วโลกนะจึงฝากกับพวกเราทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจะกลัวว่ามันจะทำร้ายเราหรือจะสร้างภัยให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรามากไปกว่าสิ่งนี้คือลิ้นนะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็คือท่านซุฟยานอิบนุอับดุลลาห์บอกว่าท่านนบีจงบอกฉันถึงเรื่องที่ฉันจะยึดเป็นหลักเอาไว้ในการดำรงชีพนบีบอกว่าจงกล่าวว่าร็อบบีอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นก็จงเที่ยงตรงเป็นคนตรงฉันจะกล่าวต่อไปว่ารอซูลุลลอฮ์อะไรคือสิ่งที่ท่านกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับฉันมากที่สุดนบีจับลิ้นของท่านแล้วก็กล่าวว่าฮาซาสิ่งนี้ฉะนั้นใช้ไปในเรื่องของการให้สลามของการอ่านกุรอานของการซิกรุลลอฮ์ใช้ลิ้นของเราไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอาคิเราะห์นะเราก็ต้องคำนวณและเช้ามาวันนี้จนกระทั่งถึงก่อนนอนเนี่ยต้องมุฮาซะบะห์ตรวจสอบตัวเราเองว่าเราพูดอะไรไม่ดีบ้างนะและเราใช้ลิ้นของเราไปในเรื่องที่ดีๆนี่กี่เรื่องวันนี้อ่านกุรอานยังมึงก็บอกยังอ่ะไม่ได้ละหมาดเลยล่ะถ้าคนเราละหมาดเนี่ยถ้ารักษาละหมาดมันก็ต้องได้อ่านกุรอานอยู่แล้วใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราจะอ่านนอกเหนือจากละหมาดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มพูนเข้าไปนะซิกรุลลอฮ์วันนี้ที่ครูลอยังคาฟีฟะตานอะลัลลิซานที่มันเบาบนลิ้นคืออะไรซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะมังมาศอลาวาตยังวันนี้วันศุกร์เนี่ยมึงผ่านพ้นไปเนี่ยศอลาวาตมั้ยเยอะแยะเลยนะแล้วมันก็มีซิกรุลลอฮ์ที่ควบคุมอากัปกิริยาของเราในแต่ละอิริยาบถหรือในแต่ละขั้นตอนในชีวิตประจำวันจะเข้าห้องน้ำมีดุอาออกจากห้องน้ำมีดุอาเข้าบ้านมีดุอาออกจากบ้านมีดุอาขึ้นรถมีดุอาใช้ลิ้นไปกระทำสิ่งเหล่านั้นอย่าใช้ลิ้นนะไปในลักษณะที่มันจะกลายเป็นภัย
กลับมาเล่นงานเราไอ้นี่นะจะเป็นของวิเศษนำพาหรือเป็นสาบับเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ก็ได้มันจะกลายเป็นศาสตราวุธที่คมกริบในการไปประทุษร้ายคนอื่นก็ได้ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นก็ได้และไอ้นี่มันจะเป็นอสรพิษในการที่จะฉกกัดเราเองก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักระวังรักษามันนะก็หวังว่าทั้งตัวผมและก็พี่น้องจะได้ดูแลรักษาลิ้นของพวกเราทั้งหลายและใช้มันให้สมกับที่มันเป็นนิอามัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไปในสิ่งที่ถูกที่ควรตามหลักการของศาสนาจ้ะวัลลอฮุอาลัมสลามครับอาชาอิรออยู่ในอะลุสุนนะวันจะมัดไหมครับอุลามาอาชาอิรอมีท่านใดบ้างรวมถึงตำราของท่านเหล่านั้นครับรู้จักไหมล่ะอาชาอิรอน่ะรู้จักไหมล่ะอาชาอิรอน่ะทุกกลุ่มอ้างว่าเป็นอะลุสุนนะวันจะมาทั้งสิ้นทุกกลุ่มอ้างว่าเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทั้งสิ้นไม่มีกลุ่มไหนเลยอ้างว่าเราเป็นอะห์ลุลบิดอะห์วัดดอลาละเราเป็นกลุ่มที่กระทำอุตริกรรมและหลงผิดมีบ้างมีกลุ่มไหนบ้างไม่มีนะกลุ่มอาชาอิรอกลุ่มมาตุรีดียะเขาก็บอกเขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์กลุ่มตอรีกอซูฟียะกลุ่มตอรีกัตซูฟีเขาก็บอกเขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์กลุ่มวะฮาบีเขาก็บอกว่าเขาน่ะเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทุกกลุ่มอ้างอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ประเด็นตกลงเราว่าไงเราก็บอกในเมื่อคุณกล่าวอ้างว่าเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็เป็นอย่างที่คุณว่านั่นแหละคำตอบนะก็เป็นอย่างที่คุณว่าแหละเมื่ออาชาอิรอและมาตุรีดียะเขาบอกว่าเขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อ่ะเป็นโอเคเป็นเพราะไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะไปบอกว่าไม่เป็นไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปเถียงไม่มีประโยชน์อะไรนะบางคนบอกอ้าวก็หลักฐานมันชัดเจนหลักฐานนะใครว่าก็คนที่เป็นอาชาอิรอเขาก็ต้องบอกว่าเขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะว่าอิหม่ามซุบกีว่าก็อิหม่ามซุบกีเป็นอาชาอิรอแกก็ต้องบอกว่าแกเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แกจะบอกว่าเป็นอะห์ลุลบิดอะห์วัดดอลาละได้ไงใช่ป่ะแต่ละกลุ่มก็อ้างกันอย่างนั้นฝ่ายตะรีกัตซูฟีเขาก็บอกเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อ๋อเป็นคุณว่าเป็นเรื่องไรผมจะต้องไปเถียงกับคุณก็คุณว่าเป็นใช่มั้ยเอาเป็นอย่างที่คุณว่านะเป็นจริงไม่เป็นจริงอันนี้ผมไม่รับผิดชอบไม่เกี่ยวเพราะคุณบอกว่าคุณเป็นแล้วคุณไม่เป็นจริงก็โกหกถ้าเป็นจริงก็จริงใช่มั้ยกลุ่มวะฮาบีกลุ่มซะลาฟีเขาบอกว่าเขาก็เป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาว่าว่าเขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เออเป็นเรื่องไรผมจะต้องไปเถียงบอกไม่ใช่หรือว่าใช่อันนั้นบางคนนี่เคืองผมนะไปบอกวะฮาบีก็เป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เอ้าก็วะฮาบีเขาบอกเขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วเรื่องอะไรกูจะต้องไปเถียงกับมันล่ะไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยกูไม่ใช่เป็นคนพูดเขาบอกเองว่าเขาเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันก็เป็นอย่างที่เขาว่าถ้าเป็นถ้ามันจริงมันก็จริงอย่างที่เขาว่าถ้ามันไม่จริงอย่างที่ว่าก็แอบอ้างเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้กูรับผิดชอบตัวกูเองคนอื่นน่ะกูไม่รู้ในดุนยาเนี่ยรับผิดชอบตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ใช่หรือไม่เราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี้สำคัญก็ต้องศึกษาสิอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยคือใครแน่นอนละฝ่ายชัยรอกับมาตุรีดียะก็บอกเวลากล่าวคำว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันไม่ได้มุ่งหมายถึงใครหมายถึงอาชาอิรอและมาตุรีดีก็ใครว่าล่ะก็อาชาอิรอเป็นคนว่านะเพราะนั้นสำหรับผมแล้วใครว่าว่าเป็นก็เป็นหมดแล้วผมก็จะไม่ไปเถียงว่าเป็นหรือไม่เป็นปัญหาผมเนี่ยเป็นอะไรถ
ท่านน่ะเป็นอะไรน่ะเป็นอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์จริงหรือไม่สำคัญตรงนี้อย่าไปเที่ยวถามว่าคนนั้นเป็นไม่เป็นเราน่ะเป็นหรือไม่นึกออกไหมฉันไม่รู้ว่าชัยรอคืออะไรแต่ฉันน่ะถือตามอิหม่ามชาฟีก็นั่นแหละก็อิหม่ามชาฟีน่ะอันนี้ยืนยันได้ใครหน้าไหนมาผมบอกได้ใครบอกอิหม่ามชาฟีไม่ใช่อะลิซุนนะวัลญะมาอะห์เอามามาอย่างนี้ชัดเจนใช่ป่ะและเราก็พยายามศึกษาแนวทางของอิหม่ามชาฟีในการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพราะนั้นเมื่ออิหม่ามชาฟีท่านเป็นอิมามุอะห์ลิซุนนะวัลญะมาอะห์เป็นนาซิรุลหะดีษเป็นผู้ที่ช่วยเหลือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสู้เพื่อยืนยันว่าหะดีษเป็นหลักฐานลำดับที่สองรองจากกุรอานท่านก็คืออัศฮาบุลหะดีษคือนักวิชาการหะดีษแต่ทุกวันนี้มันก็คืออะไรอ่ะถ้าเราพูดถึงอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์มันก็ต้องกลับไปที่อัศฮาบุลหะดีษก่อนอะห์ลุลหะดีษก่อนทีนี้อะห์ลุลหะดีษน่ะคือใครล่ะทุกวันนี้มันก็ถูกกล่าวหากันไปหมดแล้วอะห์ลุลหะดีษเป็นมุจัสซิมะห์บ้างเชื่อว่าอัลเลาะห์มีเรือนร่างบ้างเป็นอะไรบ้างบ้าบอคอแตกใช่ป่ะประเด็นมันก็คือถามตัวเราเองว่าเราเป็นอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์ใช่หรือไม่ไอ้ที่เราเอียติกอดเราเชื่อเนี่ยใช่ไหมนะแล้วก็ไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่กระทําอยู่เนี่ยใช่แนวทางของอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะโอ้ใช่โดย 100% ให้ดีกี่ให้คะแนนกันอีกนะเพราะมันมีคนก็ให้คะแนนให้คะแนนก็บอกอาจารย์ของเขาเนี่ย 100% ซุนนะ 100% อาจารย์คนนี้แหละเสียไปแล้วบอกชื่อก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีวันนี้เราเอ้ย70 60 70เท่านั้นแหละซุนนะแล้วกาลีเสือสมิงโอ้ยนี่ไม่ได้เลยก็ช่างมันปะไรก็คนมันว่าเข้าใจยังก็คนมันว่ามันมาตัดสินเราน่ะมันเป็นผู้ตัดสินใช่หรือเปล่าล่ะมันเป็นคนตัดสินทั้งที่มันก็ไม่รู้จักเราไม่ได้อยู่กับเราเมื่อมันไม่ได้รู้จักเรามันมาตัดสินเราว่าเราน่ะซุนนะห์ประมาณสัก 10% 20% เอาโอเคคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับบริษัทอะไรสักบริษัทนึงอ่ะไปเที่ยวให้คะแนนคนอื่นเค้าก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอาจารย์ของคุณเนี่ยมันต้อง 100% อยู่แล้วเผลอๆจะเป็นนบีด้วยซ้ำไปไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราอย่าเป็นอย่างขี้ปากชาวบ้านนี่เรื่องลิ้นนะยังอยู่เรื่องลิ้นนะนี่คนน่ะมันว่ายังไงก็ได้มันว่าไปเถอะคนน่ะมันจะว่าอะไรก็ให้มันว่าไปเถอะคนน่ะนะให้สวรรค์เราได้ไหมให้นรกเราได้ไหมให้บุญเราได้ไหมให้บาปเราได้ไหมให้ฮีดายัดแก่เราได้ไหมคนเพราะนั้นคนมันจะว่าอะไรก็ให้มันว่าไปเถอะเราไม่เป็นตามขี้ปากมันหรอกเรารู้ว่าเราน่ะเป็นอะไรก็พอแล้วนั่นไงบางคนไปเป็นตามขี้ปากเขาคนมันว่าอะไรก็เป็นไปตามขี้ปากมันนี่ไงใช่หรือเปล่าไม่รู้ฉันกระพูดของฉันอย่างเงี้ยไอ้นั้นบางคนเคืองไปบอกว่าวะฮาบีเป็นอะลิซุนนะห์จะมันเคืองรับไม่ได้เฮ้ยกูไม่ได้ว่ากับวะฮาบีเขาเขียนในตำราเขาเองเขาบอกเขาเป็นอะลิซุนนะห์วันจะมาอาร์ตแล้วมันเรื่องอะไรเลยกูจะต้องไปเถียงกับมันนะประเด็นมันก็คือเรื่องของกูนี่กูยังไม่แน่ใจว่าทุกวันเนี่ยเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์ความเป็นอะลิซุนนะห์วันจะมาอาร์ตของพี่น้องเนี่ยเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละสำคัญที่สุดของเรานะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบหวังว่าคงจะได้คำตอบนะแต่บางคนก็อยากจะให้ชี้ชัดจ้าเลยไม่เอาผมรู้ว่าวางเกมไว้ยังไงนะมีคำถามอื่นไหมไม่มีนะวัลลอฮุอาลัมบิศวาบอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลิวะลักุมพี่น้องอ่านซูเราะตุลอัศรีแล้วก็ขอดุอาร่วมกันอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมبسم الله الرحمن الرحيم
วัลอัศรอินนัลอินซานะลฟีคุสรอิลลัลละซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอวบิลฮักวะตะวาศอวบิศศอบรبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا ذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروماللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورودعوة مستجابة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شراللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنااللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفونوسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمديا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله